นะครับคณะกรรมการที่จะมาตัดสินว่าใครจะได้รางวัลอะไรกันไปนะคะเริ่มต้นด้วยท่านแรกครับดร.วโรดมศิริสุขผู้อำนวยการฝ่ายผลิตรายการ IPM TV ครับขอเสียงปรบมือค่ะเสียงปรบมือด้วยนะครับและท่านที่2นะคะท่านนายแพทย์กิตติยะจันทรศูนย์จากกิตติยะคลินิกขอเสียงปรบมือดังๆเลยนะคะท่านที่3ครับแพทย์หญิงภาสินีจันทรศูนย์จากกิตติยะคลินิกเช่นเดียวกันครับและท่านที่4นะคะท่านมีตำแหน่งเป็นมิสยังเกอร์มาสเตอร์ชายแลนด์ทูทอสเนนเอชีนคุณทินจิดาจารินรำพาและอีกท่านหนึ่งนะครับมิสยังเกอร์มาสเตอร์ชายแลนด์2018คุณสิริพรนาศีครับท่านต่อมานะคะท่านเป็นเจ้าของธุรกิจคุณใหม่เวดดิ้งสตูดิโอคุณภาติยะนิ่มน้อยนะคะท่านต่อไปครับคุณณัฐพงษ์ณัฐพลแสงสุริ Managing Director บริษัทอัธสันแฮร์เซ็นเตอร์ครับเจ้าของห้องเสื้อไอรีนคุณสิรินันท์ทิพย์ยอและค่ะท่านต่อไปครับคุณติ่งเวียงนางงามจากเจ้าของห้องเสื้อเวียงนางงามครับอันนี้รู้จักกันดีเลยทีเดียวและท่านนี้นะคะท่านเป็นแชมป์โลก2สมัยโมเดลฟิสิกส์รุ่นความสูง175คุณสหรัฐเคลือบมาศค่ะต่อไปครับคุณการระวีศรีตระพันธ์นะครับรองชนะเลิศอันดับ1มิสสยามพาราตะ2017ครับเจ้าของตำแหน่งThe Second Runner Up Mr. Teen Thailand Mr. Teen International 2018คุณสิทธินัยสมรูปค่ะท่านต่อไปครับ Please welcome Mr. Ricky The Best International Costume Mr. United Asia 2018 from Indonesia และสำหรับท่านนี้นะคะผู้ชนะเลิศ The Winner นะคะ The Winner Miss United Asia 2018 from Lao Mr. Boyท่านต่อไปนะครับ Please welcome Mr. Dong Min Kha Third Runner Up Mr. United Asia 2018 from Myanmar และท่านสุดท้ายของเรานะคะเจ้าของห้องเสื้อ Big Mama Studio ที่โคราชเจ้าของ The Queen Cabaret ที่เกาะเต่าจังหวัดชุมพรและกำลังจะดำรงตำแหน่งเป็นประธานชมรมเพศสร้างสรรค์จังหวัดนครราชสีมาคุณธวัชชัยธารพร Big Mama Studio และที่สำคัญมีตำแหน่งเป็นถึง Miss BBC World คนล่าสุดโอ้โหตำแหน่งการันตีไม่ใช่เล่นๆกรรมการทุกท่านให้อ่านให้ครบให้ตำแหน่งละ500ท่านไหนมีให้เพิ่มไหมฮะตำแหน่งบางท่านอาจจะไม่อัปเดตเรามีการเปรียบแชร์นะนะครับต้องขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านเลยทีเดียวนะครับกับการประกวดหนุ่มชะกันปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะปีที่2แล้วการจัดก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนายกกัสบอกว่าอุ๊ยและปีนี้สำคัญมากคนที่ชนะเลิศก็จะเป็นตัวแทนประเทศไทยด้วยโอ้ไปแข่งต่อในระดับโลกในระดับนานาชาติเลยนะคะมาลุ้นกันว่าหมายเลขอะไรนะคะใช่และสำหรับในช่วงต่อไปก็จะเป็นการประกวดในรอบของชุดทำงานนะคะเป็น working uniform ค่ะแล้วก็อาจจะมีแฟชั่นเด็กด้วยมาเดินเปิดงานกันนะถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราขอเสียงปรบมือต้อนรับการประกวดชุดที่2ใน working uniform ครับเรามาพบกับหนุ่มๆชะกันในชุดยูนิฟอร์มทำยูนิฟอร์มนายแพทย์เชิญเลยครับหมายเลขหนึ่งน่าจะเป็นนายแพทย์นะคะนายแพทย์นายแพทย์สูไหมคะสูถ้าท่านเป็นนายแพทย์สูอยากให้ท่านตรวจภายในสักครู่หนึ่งนายแพทย์สูตอนนี้รู้สึกมีปัญหาเรื่องภายในเมื่อกี้ก็วิ่งไปแล้วนะไปคลอดบุตรมาหมายเลข2อย่าเพิ่งนะครับเดี๋ยวเอาหมายเลขหนึ่งและต่อไปหมายเลข2นะคะยูนิฟอร์มเป็นชุดหนุ่มออฟฟิศนะคะออฟฟิศใส่สูทเพราะออฟฟิศเปิดแอร์เย็น16องศาโอ้โหอันนี้เปิดเพราะอะไรคะรักษาสภาพรักษาสภาพไม่ให้เน่าเสียเกรงว่าเดี๋ยวแพทย์หญิงพรทิพย์มาไม่ทันตรวจไม่ทันตรวจอันนี้มาในชุดยูนิฟอร์มหล่อล่ำทุกคนเลยนะคะนะคะมายูนิฟอร์มเจ้าของบริษัทเลยนะคะเป็นด็อกเตอร์ด้วยนะคะเป็นด็อกเตอร์ด้วยเป็นผู้คงแก่เรียนนะคะหล่อแล้วก็เก่งเป็นด็อกเตอร์ด้วยส่วนเราสองคนเป็นแค่ด็อกๆนะเป็นด็อกๆยังไม่มีเตอร์ยังไม่มา
น้องๆก็จะมีอาชีพในฝันหรือว่าอาชีพที่ทำอยู่นะครับหมายเลข4พยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลบุรีรัมย์ถ้าเป็นกระเป๋าเขียวก็จะเป็นทอสวคอยออกตามถิ่นธุรกันดารใช่ใช่หน่วยแพทย์นะครับอันนี้เป็นพยาบาลวิชาชีพตอนแรกน้องตั้งใจสมัครเนิร์สนะคะตอนแรกสมัครหมอเรียนไปเรียนมาเป็นพยาบาลดีกว่าต่อไปหมายเลข5เป็นเชฟเชฟนะเชฟปะเคยเราเคยได้ยินแต่เชฟกระทะเหล็กอันนี้น้องหล่อและเจ้าชู้น้องจะเป็นเชฟกระทะทองแดงนะคะอาหารที่น้องทำแล้วอร่อยหลายคนชมคือไข่เจียวกับไข่ดาวเมนูไข่ทั้งหมดล่าสุดคิดค้นเมนูใหม่เมนูอะไรครับแม่พริกน้ำปลาถ้าไม่เติมมะนาวจะไม่ได้สูตรนี้เด็ดขาดอันนี้มีการทำโชว์ด้วยเหรออุ้ยเอาไว้ให้แม่จอย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 อยากกินพริกพิษได้แล้ว1จานแสดงว่าเห็นแม่จอยนั่งหิวอยู่3ห่อ100ต่อไปหมายเลข6เป็นพนักงานขายกระเบื้องหมายเลข6พนักงานขายจากบริษัท SCG นะฮะเชิญเลยครับใครอยากได้อุปกรณ์แต่งบ้านกระเบื้องปูดีหมดเลยนะฮะจาก SCG Drawing the Future นะครับนี่คือพนักงานขายกระเบื้องตอนนี้อยู่ SCG นะคะอีก10ปีอยู่ SIV นะไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่คุณแม่อยากได้กระเบื้องสักแผ่นไหมคุณชายแฮกมองอะไรคะคุณชายแฮกชอบอาชีพไหนคะเดี๋ยวต้องถามก่อนนี้น้องคนไหนมีอาชีพเป็นแฟนผอ.อาชีพแฟนผอ.เป็นผอ.หมายเลข7น้องเป็นสจ๊วตค่ะเป็นสจ๊วตจริงๆแล้วน้องสมัครเป็นแอร์โฮสเตสเพราะว่าพอดีแอร์เต็มน้องเลยเป็นสจ๊วตนะฮะมันเหมือนกันคุณแม่เหมือนกันน้องเป็นสจ๊วตอยู่สายการบินกระด้งแอร์ไลน์หรือเปล่าหล่อจังเลยเป็นสจ๊วตหมายเลข8เป็นหนุ่มวิศวะนะคะวิศวะโทรคมนาคมคุณแม่น้องเป็นวิศวกรออกแบบตึกออกแบบบ้านล่าสุดออกแบบศาลพระภูมิไปทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์เพราะนั้นกรรมการท่านไหนอยากปลูกบ้านอยากสร้างตึกอยากสร้างคอนโดคุยกับน้องได้เลยราคากันเองต่อไปหมายเลข9ธุรกิจส่วนตัวขายของแม่และเด็กขายของแม่และเด็กอุ๊ยรักเด็กเหรอขายของแม่และเด็กขายอะไรบ้างแม่และเด็กคุณแม่น้องเล่น้องที่ขายของแม่และเด็กก็แม่น้องมีแรงบันดาลใจว่าวันหนึ่งผู้ชายน่าจะคลอดบุตรได้ อันนี้คือความฝันอยากเอาไปให้ไปเสนอใช่นะหนุ่มชะกันนั่นเลยนะคะฉะกันฉะกันคือหนุ่มๆ มาฉะกันและหมายเลข10มาในยูนิฟอร์มของนายแบบอิสระนะคะเป็นนายแบบเจอเลยครับนายแบบอิสระถ้าดูโง่เฮงน้องควรจะโฆษณาอะไรดีนายแบบควรจะโฆษณาอะไรเพื่อออกกำลังกายเหรอคุณแม่แบบสปอร์ตไงหมายเลข12หมายเลข12มาในยูนิฟอร์มธุรกิจส่วนตัว private owner น้องอาจจะขายของทั้งเน็ตขายในออนไลน์ช่วงตี2ขายอะไรคุณแม่ขายโฆษณาอ๋อขายโฆษณาโลชั่นรีวิวอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องไปขายตี2ล่ะใกล้ๆไปได้หมดครั้งคืนได้เน็ตมันเร็วตีสองเน็ตเร็วเรามีเพจขายของของน้องนะคะคุณแม่มีใช่ไหมอยู่ในเพจจีไทย .net นะขอวาร์ปขอวาร์ปหน่อยต่อไปค่ะเป็นนักแสดงคาบาเร่คุณแม่เป็นนักแสดงคาบาเร่คนนี้นะคะถ้าใครจำได้โชว์เพลงเปิดเพลงอะไรครับซูบารุนะคะมันต้องอีกคนมั้ยแม่ซูบารุอ่ะหล่อจังเลยนะนักแสดงใส่กางเกงขายาวแต่เงามีหางปลาน้อยๆ นะคะและตอนนี้นะคุณแม่ถ้าใครสนใจนะครับจะให้คะแนนป๊อปปูล่าโหวตซื้อดอกไม้ด้านข้างเวทีได้เลยนะคุณแม่50บาทนะคะน้องจะคว้าแท็กเข้ารอบ11คน
หมายเลข15ข้าราชการครูครับข้าราชการครูอันนี้ครูแท้ต้องมีอะไรครับครูแท้ๆต้องมีไม้เรียวนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอาชีพเดียวกันวงการเดียวกันกับผมนะครับอาชีพครูอาชีพครูเป็นอาชีพครูแต่ไม้เรียวครูคนนี้อาจจะบางไปนิดนึงนี่โชคดีที่เอาไม้เรียวมาเมื่อกี้ถ้าไม่เห็นไม้เรียวนึกว่านักการนะคะหล่อนะครูหล่อครูหล่ออย่างนี้เรียนทั้งวันถ้าครูหล่อเนี่ยดิฉันอยากเรียนไม่จบแล้วอยู่ใกล้ครูและหมายเลข16เป็นครูสอนเทควันโดเสียงเดียวนะเสียงเดียวไม่มีเสียง2เจ้าชู้นะส่งใจให้คุณชายแฮก IBM ด้วยคนพระช่วยอาชีพนี้คุณแม่เมื่อกี้ลืมแล้วโค้ชสอนเทควันโดเขาถอดเสื้อปั๊บลืมเลยรับงานทานข้าวไหมคะครูขาเขาสอนเทควันโดคุณแม่หรอหมายเลข17เป็นครูสอนด้านออกแบบทรงผมเป็นครูสอนนักออกแบบทรงผมแฮร์สไตลิสต์โปรเฟสชั่นอลถ้าอยากมีทรงผมที่เก๋และทันสมัยติดต่อน้องได้น้องสอนนะคะน้องไม่ตัดให้น้องสอนอย่างเดียวให้ไปตัดเองเห็นน้องแล้วอยากให้น้องไปซอยให้จังเลยนะผมยาวซอยอะไรคุณแม่อยากให้ไปซอยยิกยิกนะหมายเลข18ดีเจและผู้สื่อข่าวดีเจและผู้สื่อข่าวหมายเลข18ครับ18ดีเจต้องสแคทแผ่นเก่งนะคุณแม่น้องสแคทแผ่นก่อนนอนทุกวันนะสแคทดังแกะแกะแกะเล่นสแคทหรือเกาหล่อจังดีเจก็จะไปไซส์ประมาณนี้นะไม่ต้องสูงมากเพราะว่าเดี๋ยวลอยเคาน์เตอร์เพลงนะครับและตอนนี้นะครับท่านผู้มีเกียรติคนไหนสนใจสามารถให้คะแนนป๊อปปูล่าโหวตได้โดยการอุดหนุนดอกไม้ตรงนี้เลยครับแค่50บาทเท่านั้นนะครับสามารถที่จะให้รางวัลป๊อปปูล่าโหวตได้เลยนะครับหมายเลข19ไม่มีอาชีพอะไรนอกจากเจ้าของเท่านั้นนะคะทำไมนะครับทำธุรกิจส่วนตัวอ๋อธุรกิจส่วนตัวเดี๋ยวนี้คนทำธุรกิจส่วนตัวกันหมดแล้วเยอะมากหล่อและรวยนะหมายเลขมีอาชีพเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีนเป็น PR ด้านภาษาจีนหนีห่าวหนีห่าวหนีห่าวห้องห้องก็ไม่ใช่พอหนีห่าวพอหรอพอแล้วห้องห้องน่าจะไม่ใช่บอกไอ้นี่บอกไอ้นี่ประชาสัมพันธ์นะครับป๊อปปูล่าโหวตตอนนี้ยังรอท่านอยู่นะครับดอกไม้เพียง50บาทเราอยากรู้จังเลยคนจีนเขาจะคลางเป็นภาษายังไงต่อไปหมายเลข21ว้าจะไหนแล้วนักบินค่ะเชิญเลยครับหมายเลข21เป็นนักบินนะคะมีเครื่องบินส่วนตัวหรือยังเดี๋ยวผ่อนให้น้องน้องขับเครื่องบินทุกวันนะคะที่ดีเวิลด์นะพี่เป็นครูพี่ผ่อนได้ทุกอย่างเลยน้องเป็นนักบินด้วยสมัครแม่นะนักบินนะตอนนี้ป๊อปปูล่าโหวตยังอุดหนุนได้เพราะรอบหน้าเราจะเป็นป๊อปปูล่าโหวตครั้งละ5หมายเลขแล้วนะคะน้องบินทุกวันนะคะจากมหาดไทยไปลาดพร้าวนะคะได้สายกันได้การบินส่วนตัวอันนั้นบินอันนั้นบินใช่ไหมหมายเลข22เป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสเทรนเนอร์ฟิตเนสเทรนเนอร์ฟิตเนสกล้ามเป็นมัดๆเลยอยากมีฟิตเนสสอนพี่สักท่าสิเกียรติธิตนะครับคุณแม่อะไรนะสอนเกียรติธิตนะพี่เปลี่ยนท่าไม่เก่งแต่พี่เล่นท่าเก่งนะคะฟิตเนสเทรนเนอร์ของเรา อันนี้พี่สอนนายกการ์ดป่ะนายกการ์ดเขาฟิตเนสป่ะเขาฟิตเนสเหรอคะใช่คนนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจหมายเลข23มีอาชีพเป็นนายแบบโฆษณาโฆษณาอะไรดีคุณแม่อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาก็เหมือนเราเคยเห็นหลายตัวเลยนะ
มีหลายตัวเลยนะคะโฆษณาที่น้องผ่านตาไปใช่ไม่ว่าจะเป็นยาสระผมยาทาเล็บอุปกรณ์ทามแล้วหน้าอกใหญ่นะหมายเลข25อาชีพนักแสดงอิสระเสรีผลงานที่ผ่านไปล่าสุดก็คือเรื่องบุพเพสันนิวาสและบทเป็นพี่ผินคุณแม่ให้บทแต่ละคนโอ้โหแล้วก็น้องไม่ตื่นเต้นไงน้องไม่ตื่นเต้นเมื่อกี้บอกว่าขายยาทาเล็บเดินลงผินเลยมันจะลงมาหรือมันจะเตะเราก็ไม่รู้นะเป็นนักแสดงอิสระนะคะล่าสุดช่องหลายสีชนเจ็ดสัญญาช่องหลายสีกี่สีช่องหลายสีกี่สีประมาณ16สีนะต่อไปหมายเลข27เป็นช่างทำจิวเวลรี่เจ้าของจิวเวลรี่เจ้าของจิวเวลรี่นะคะเจ้าของจิวเวลรี่ตอนนี้กำลังจะเปิดร้านขายเพชรเหมือนจริงนะคะโอ้มีเพชรตกสักเม็ดหนึ่งไหมน้องก็จะทำสร้อยเพชรเพชรยักษ์เพชรยักษ์คุณแม่น้องจะที่ร้านก็จะมีทั้งสร้อยเพชรแหวนเพชรมงกุฎเพชรขนเพชรไม่ใช่ขนเพชรไม่มีเอาไม่มีเหรอเขามีอยู่แล้วไม่ต้องทำหล่อเนาะหล่อแล้วรวยหล่อๆน่าทำเพชรสักเม็ดนึงถ้าเรื่องเพชรต้องคุยกับแม่จอยจากนี้ต้องคิดอ๋อเดี๋ยวคงได้คุยกันเดี๋ยวคุณแม่จอยเพชรระยิบระยับมากต้องบอกเลยจริงๆเฉพาะเพชรที่แม่จอยใส่มานี่ก็มูลค่ากว่า16ล้านโอ้โหตอนนี้ผ่อนอยู่ผ่อนเดือนละ800หมายเลข28เป็นข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณแม่ใช่เหรอใช่ฉันนึกว่ากระเป๋ารถเมล์ไม่ใช่ไม่ใช่นะดูบ้างสิดูบ้างเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อ๋อคนนี้ฉันคุ้นแล้วตอนวันพูดมงคลจะบอกว่าเขาไปกินหรือเปล่าคุณแม่จะถามเขาว่าปีนี้เขาจะกินอะไรทำไมลุ้นเป็นเทวดาใช่ป่ะคุณแม่พูดขนาดนี้แล้วอ่ะแต่คนนี้คุ้นปีแล้วจำได้เป็นนางหาบขอเข้าสามสักสองกระสอบและรอบนี้เรามาฟังซุ้มฟังเสียงของผู้ประกวดกันฝากด้วยนะคะนอกจากคณะกรรมการให้คะแนนแล้วเราก็ยังมีรางวัลป๊อปปูล่าโหวตความสำคัญของป๊อปปูล่าโหวตมีมากมายทีเดียวเพราะว่าคนที่มียอดพวงมาลัยหรือว่าดอกไม้เนี่ยสูงสุดจะได้เข้ารอบเป็นคนที่11เป็นฟาสแท็กเลยจะไม่ตกรอบเลยทั้งสิ้นและที่สำคัญเงินที่คุณได้นำซื้อให้กับป๊อปปูล่าเนี่ยเรานำไปทำบุญเป็นทุนการศึกษาให้น้องๆที่โรงเรียนบ้านคลอง17อำเภอองครักษ์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกซึ่งทีมงานของเราเนี่ยจะไปมอบให้ในวันที่22กันยาเพราะนั้นอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญกันอานิสงส์ก็จะทำให้น้องได้ฟาสแท็กจริงๆนะคะโอ้โหอีกนิดนึงจะลอยติดข้างบนแล้วนะเนี่ยไม่ต้องกลับบ้านทำบุญขนาดนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาพบผู้เข้าประกวดฟังซุ้มฟังเสียงกันสักครั้งละ5หมายเลขนะครับขอเชิญหมายเลข1ถึงหมายเลข5บนเวทีหมายเลข1ครับM01 โบสนายแพทย์ณัฐพงษ์ซับสารอาชีพหมอห้องฉุกเฉินคติประจำใจถ้ารักทุกอย่างที่ทำทุกอย่างจะออกมาดีแน่นอนครับยังไงเป็นกำลังใจให้เบอร์1หมอโบสด้วยนะครับหมายเลข2ครับ MWM02 โอเว่นทวีพิมพ์หานามปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นพนักงานขายเสื้อผ้าแฟชั่นคติประจำใจเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะทำดีได้ขอบคุณครับหมายเลข3ครับ CMV 03ดร.ยุทธพงศ์ต้นประดู่อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามคติประจำใจความเปลี่ยนแปลงคือสัจธรรมของชีวิตฉะนั้นจงพัฒนาตัวเองต่อไปขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กำลังใจด้วยนะครับหมายเลข4ครับ
MWM 04ก้องก้องเกียรติใจเครือพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบุรีรัมย์ครับไม่คติประจำใจไม่สูงก็ต้องขย่งไม่เก่งก็ต้องขยันหมายเลข5ครับสวัสดีครับผม MWM 05บอสพานุวัฒน์สาหร่ายทองผมเป็นเชฟเบเกอรี่นะครับอยู่ที่ร้าน MP เบเกอรี่จังหวัดระยองครับคติประจำใจของบอสนะครับบราวนี่กว่าจะได้รับรสหวานนะครับก็ต้องผ่านรสขมชีวิตของคนเรากว่าจะประสบความสำเร็จก็ต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคหนุ่มชะกันเป็นที่ประจักษ์ให้โอกาสให้ความรู้ให้ศักยภาพขอบคุณครับนี่คือหมายเลข1ถึงหมายเลข5ขอเชิญยืนป้ายแคทวอล์กได้เลยค่ะตอนนี้นะคะรักใครเชียร์ใครซื้อดอกไม้หรือพวงมาลัยได้เลยนะคะ50บาทเปลี่ยนชีวิตนะคะสำหรับรางวัลป๊อปปูล่าโหวตพูดได้เลยว่าทุกคนจะได้ทำบุญร่วมกันนะคะมอบให้กับน้องๆที่โรงเรียนบ้านคลอง17นะคะอำเภอองครักษ์จังหวัดนครราชนายกนะคะรักใครเชียร์ใครมอบได้เลยน้องจะฟาสแท็กเข้ารอบ11คนทันทีน้องจะไม่ตกรอบมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถช่วงนี้ช่วงเดียวจ้ารักใครเชียร์ใครอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไปนะคะซื้อได้เลยนะคะเรามีขายที่นี่ที่เดียวดอกไม้ของเราปากของตลาดไม่มีนะจ๊ะซื้อปากของไม่คิดคะแนนแต่ซื้อที่นี่เรามีคะแนนรักใครเชียร์ใครซื้อได้เลยหมายเลข1ถึงหมายเลข5มอบได้เลยค่ะมอบได้เลยนี่คือหมายเลข1ถึงหมายเลข5ขอเสียงตบมือต่อไปหมายเลข6ถึงหมายเลข10หมายเลข6ครับMWM 06เอกเอกชัยศรีพรมอาชีพพนักงานขายคติประจำใจสิ่งที่ต้องทำคือความดีสิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรมสิ่งที่ต้องจำคือรู้พระคุณครับหมายเลข7ครับสวัสดีครับผม MWM 07นะครับชื่อเบนจามินทาราทอนวารเศษนะครับคติประจำใจ Oh you only live once but if you do do it right once is enough คือเราเกิดมาเพียงมีแค่ชีวิตเดียวนะครับทำให้ดีแล้วก็ทำเพียงครั้งเดียวก็พอนะครับขอบคุณครับหมายเลข8ครับสวัสดีครับ MWM 08ครับพิรพัฒน์สุมาลัยคติประจำใจบทเรียนที่ดีจะเป็นประสบการณ์ที่แย่ครับหมายเลข9ครับสวัสดีครับ MWM 09แชมป์สรพงษ์บันเทิงจิตอาชีพธุรกิจส่วนตัวนะครับคติประจำใจคิดในสิ่งที่ทำแต่อย่าทำในสิ่งที่คิดขอบคุณครับหมายเลข10ครับMWM 10บอยอัธพลท้วมเจริญประกอบอาชีพนายแบบอิสระคติประจำใจถ้าไม่สู้แล้วจะรู้หรือว่าแพ้ไม่อ่อนแอคงไม่รู้ความเข้มแข็งไม่ยืนหยัดคงไม่รู้ว่าหมดแรงไม่ถูกแซงคงไม่รู้เราช้าไปยังไงฝากเป็นกำลังใจให้ MWM 10ด้วยนะครับขอบคุณครับรักใครเชียร์ใครซื้อพวงมาลัยได้เลยนะจ๊ะเชียร์หมายเลขอะไรกันดีคะรักใครเชียร์ใครป๊อปปูล่าโหวตค่ะ50บาทเปลี่ยนชีวิตนะคะน้องจะฟาสแท็กเขารับ11คนทันทีและเงินที่การจำหน่ายป๊อปปูล่าโหวตเราจะไปมอบให้กับน้องๆที่บ้านคลอง17ตำบลพระอาจารย์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะน้องๆจะได้ทุนการศึกษาตรงนี้เลยนะคะมอบได้เลยนะคะรักใครเชียร์ใคร50บาทเท่านั้นนะคะและน้องจะฟาสแท็กเข้ารอบ11คนสุดท้ายนะคะตอนนี้ซื้อจับจองได้เลยมอบได้เลยนะคะมอบได้เลยเราอย่าปล่อยเวลาช่วงนี้ให้ผ่านเลยไปเรามาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างกำแพงบุญด้วยกันจ้ะ
ซุ้มนี้มีแต่คนรวยซื้อกันแน่นไปหมดเลยคุณแม่ซื้อไปกี่ร้อยแล้วคะคุณแม่หนูบอกได้คำเดียวว่าวันนี้ต้องซื้อบ้านขายบ้านมีรถขายรถนะคะคนมอบก็น่ารักคนรับก็หล่อชาแล้วใครเชียร์ใครมอบได้เลยนะคะนับ1ถึง5 1 2 3 4 5ขอบคุณค่ะตบมือสิคะWM ตั้มณัฐวุฒิเทพเสงหลีปัจจุบันประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจปูนึ่งนำโชค Delivery คติประจำใจสู้แล้วไม่ถอยช่วยโหวตแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับหนุ่มตายคนนี้ด้วยนะครับ MWM 12ขอบคุณครับเรียนเชิญกู้ในระบบนะคะนอกระบบไม่ควรนะคะเดี๋ยวโดนตัดนิ้ว MWM 14โพคาวินทองเรืองป้าป๋าครับนักแสดงชายคาบาเร่โชว์คติประจำใจไม่มีวันไหนที่ไม่คิดทำความดีดนตรีคือชีวิตเสียงปรบมือคือกำลังใจช่วยปรบมือหน่อยได้ไหมเป็นกำลังใจให้ป้าป๋าทีหลายหลายหลายก็ไหลเกินหว่าภายเจ้าอีจวนเชียเชียเชียนีที่ยืนสองคนไม่ใช่แฟนหรือคลิกแต่เป็นลูกสาวของน้องเขานะคะ MWM 15แจ็คประธานพิษงามอาชีพรับราชการครูคติประจำใจ Happiness is a journey not is destination ความสุขอยู่ระหว่างการเดินทางไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางขอบคุณทุกคนที่มาเป็นความสุขของผมในวันนี้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ผมไปสู่ความสำเร็จด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณครูแผนกคหกรรมนะคะน่าจะประสานสวัสดีครับผม MWM 16นายมรรัตน์บุญนาคครับเป็นครูสอนเทควันโดครับคติประจำใจใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณค่าเชิญรับพวงมาลัยตอนนี้ถึงเวลาแล้วสำหรับป๊อปปูล่าโหวตสำหรับเซตที่3รักใครเชียร์ใครพวงมาลัยเลยค่ะมอบได้เลยนะคะเซตนี้จะมีสาวๆหน้าตาดีมามอบให้ FC เยอะรอบนี้ FC เยอะพวงมาลัย50บาทเท่านั้นนะคะทำบุญด้วยกันแล้วน้องจะฟาสแท็กเข้ารอบแล้วน้องก็มีเงินรางวัลด้วยนะคะรางวัลนี้ท่านนายกกัดบอกว่าอยากได้เยอะๆเพราะว่าน้องจะได้ทำบุญร่วมกันเราไปทำบุญที่อำเภอองครักษ์นะคะตำบลพระอาจารย์จังหวัดนครนายกนะคะรักใครเชียร์ใครได้เลยตอนนี้นะโอกาสและจะไม่ตกรอบด้วยถึงแม้ว่าคณะกรรมการจะไม่เขียนคะแนนหรือน้องจะมีเพียงขาเดียวน้องก็จะต้องเข้ารอบเพราะน้องได้ป๊อปปูล่าโหวตซื้อได้เลยนะคะอย่าปล่อยให้เวลาผ่านเลยไปนับ1 2แต่พอน้องใส่พวงมาลัยเรานึกว่าสุรพลสมบัติเจริญนะแต่พอคุณครูใส่พวงมาลัยแล้วหล่อเนาะคุณครูอยากไปเรียนจังเลยไปเรียนคหกรรมกับคุณครูนะฮะสองสามตอนนี้คุณครูนอกจากสอนวิชาปกติแล้วนะคะตอนวันศุกร์ตอนเย็นน้องจะสอนวิชาเนตรนารีด้วยนะคะอ๋อลูกเสือละอุ๊ยฉันจำผิดสี่ห้าขอบคุณค่ะคำพูดเราไม่มีผลเนาะแล้วแซวน้องให้แบบว่าจะได้ไม่ตื่นเต้นแต่ถามว่าทาง28คนกินได้ไหมกินได้ชอบคนยกไมค์เนี่ยเตี้ยกว่าไมค์อีก
อีก5หมายเลขค่ะเชิญค่ะหมายเลข17ครับสวัสดีครับ MW M17 แม็กนัคคลินจินตานครใจศรีปัจจุบันกำลังประกอบอาชีพเป็นอาจารย์สอนศิลปะออกแบบทรงผมและเคมีครับคติประจำใจของผมการเป็นโค้ชคืออาจารย์คือครูผู้ให้ความรู้อย่างผู้ชำนาญขอบคุณครับหมายเลข18ครับสวัสดีครับ MWM 18พัชโชติวิทย์ยันตพันธ์ผู้รายงานข่าวและนักจับรายการวิทยุคติประจำใจลมได้ก็ต้องลุกได้ขอบคุณครับหมายเลข19ครับ MWM 19 S อภินันท์สิริชัยประกอบธุรกิจส่วนตัวความสำเร็จไม่ได้ตกมาจากฟ้าถ้าอยากได้ต้องรอเวลาและอดทนครับผมฝากเชียร์และกำลังใจด้วยนะครับหมายเลข20ครับ MWM 20แบงค์สุขวิทย์อธิวิทยากุลครับปัจจุบันประกอบอาชีพเป็น PR ประชาสัมพันธ์ภาษาจีนที่เฮลแลนด์สาทรนะครับคติประจำใจนะครับผมถ้าเราทำในสิ่งที่มีความสุขเราก็สามารถทำมันได้ดีครับทำแล้วไม่เสียใจดีกว่าเราไม่ได้ทำครับผม僕が、我としてお願いします。お願い、ロックワンベンの頑張りたいポンドルのカープコムのカープ。我愛你。